กลุ่มนปชทั่วประเทศนะครับได้นัดประชุมใหญ่เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนการเลือกตั้งขณะที่การหาเสียงในจังหวัดบุริรัมมีแนวโน้มรุนแรงนะครับหลังพบป้ายหาเสียงผู้สมัครพัเพื่อไทยถูกทำลายป้ายหาเสียงของนายสุรศักดิ์นาคดีผู้สมัครสสเขตสองจังหวัดบุริรัมพักพื่อไทยที่ติดตั้งตามถนนสายต่างๆในอำเภอสตึกถูกผู้ไม่หวังดีนะครับใช้สีสเปรย์ฉีดพ่น และใช้มีดกรีดได้รับความเสียหายกว่า10ป้ายโดยคนร้ายเจาะจงทําลายป้ายที่มีรูปนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวันตรนายกรัฐมนตรีซึ่งพักเพื่อไทยเตรียมเข้าแจ้งความเพื่อให้ตํารวจสืบหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษเช่นเดียวกันกับป้ายหาเสียงของนายธีรวัตรวุณาพันธ์ผู้สมัครสสเขตหนึ่งจังหวัดยะลาพักเพื่อไทยถูกผู้ไม่หวังดีใช้มีดกรีดได้รับความเสียหายสองป้ายนายธีรวัตรได้มอบหมายให้ทีมงานนาป้ายใหม่ไปติดตั้งแทน และหากพบว่ามีการทำลายป้ายหาเสียงที่เกิดขึ้นอีกก็จะแจ้งความดำเนินคดีต,ต่อไปขณะที่นางสาวเพ็ญทิสาหงอุปธรรมชัยผู้สมัครสสเขตหนึ่งจังหวัดอ่างทองพักเพื่อไทยนำทีมงานลงพื้นที่บริเวณริมถนนสายอ่างทองป่าโมกตรวจสอบป้ายหาเสียงที่ถูกผู้ไม่หวังดีใช้มีดกรีดทำลายจนป้ายฉีกขาดเบื้องต้นนางสาวเพ็ญทิสาปฏิเสธแสดงความเห็นว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใดแต่เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดกติกาบ้านเมืองเป็นหลัก ขณะที่นายปิยวัฒน์พันสายเชื้อผู้สมัครสสอเขตหนึ่งจังหวัดยะโสธรพักพื่อไทยลงพื้นที่หาเสียงเน้นการเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสองกุมภาพันธ์นี้ขณะที่ผู้สมัครจากพักการเมืองอื่นยังไม่เริ่มหาเสียงเนื่องจากยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ส่วนความเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มนปชทั่วประเทศเตรียมนับประชุมใหญ่8นาฬิกาวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดนครราชสีมานำโดยนางทิดาถาวรเศษประธานนปช นายนัทวุฒิไสเกื้อนายแพทย์เวงต่อจีราการและนายจตุพรพมพันธ์ซึ่งจะมีการหาหรือเพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวต่อต้านการชมมุมนุมกลุ่มก,มกมปป,ปสวันที่13มก,กราคมและแสดงจุดยืนสนับสนุนการเลือกตั้ง2กลุ่มภาพันธ์